มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจับตัวจีน่าโบปาอิสใส่ป้อมตำรวจแยกบางนาจากกรณีเมื่อวันที่18ตุลาคม2563กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนก่อความวุ่นวายที่บริเวณแยกบางนาคว้างปาสิ่งของทุบตีป้อมควบคุมสัญญาณไฟจราจรนะคะจึงทำให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายขณะที่ทางสน.บางนาได้รับคำร้องทุกข์และวันนี้ทางตำรวจฝ่ายสืบสวนสน.บางนานะคะได้ทำการสืบสวนจนทราบว่าหนึ่งในผู้ก่อเหตุก็คือนายขวัญเป็นพนักงานขับรถส่งพัสดุของบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนที่ย่านบางนาตามที่ได้มีการรายงานข่าวไปก่อนนั้นค่ะเมื่อวันที่19ตุลาคม2563พันตำรวจเอกทวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผบก.น.5 รรท.ผก.ก.ส.น.บางนานะคะได้สั่งการให้พันตำรวจโทสุภากรแก้วเขียวรองผก.ก.ส.ส.น.น.บางนาพันตำรวจตรีเพิ่มสกุลนินขำสว.ส.ส.ส.น.บางนาและร้อยตำรวจเอกพิทักษ์มีจิตรองสว.ส.ส.ส.น.บางนาร่วมกันนำกำลังฝ่ายสืบสวนสอบสวนนครบาลบางนานะคะจับกลุ่มตัวนายขวัญจีนาอายุ36ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงนะคะในข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์โดยการฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548และมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือว่ากระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองโดยสามารถจับกลุ่มตัวได้ที่บริษัทขนส่งพัสดุเอกชนริมถนนเทพพรัตน์แขวงแล้วก็เขตบางนากรุงเทพค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนทราบตัวนะคะแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้กระทำผิดนะคะต่อมาได้นำกำลังเดินทางไปที่บริษัทขนส่งพัสดุเอกชนริมถนนเทพพรัตน์แขวงแล้วก็เขตบางนากรุงเทพจากนั้นได้ตามจับกลุ่มตัวได้ขนาดที่กำลังทำงานส่งพัสดุให้กับบริษัทแห่งหนึ่งค่ะทางนี้ทางตำรวจเองได้คุมตัวไปตรวจสอบแล้วก็ห้องพักย่านตำบลบางแก้วอำเภอสมุทรปราการและทำการตรวจยึดเสื้อผ้าในวันเกิดเหตุไว้ได้ก่อนนำตัวสอบสวนที่สน.บางนาต่อไปค่ะจากการสอบสวนผู้ต้องหายอมรับสารภาพนะคะเนื่องจากขณะเกิดเหตุมีภาพคลิปขณะก่อเหตุอย่างชัดเจนค่ะโดยจะตัวรับว่าได้เดินทางมาชุมนุมดังกล่าวซึ่งระหว่างนั้นได้ดื่มสุราที่นำใส่ขวดน้ำชาเขียวขณะที่ชุมนุมทำให้เกิดอาการเมาจากนั้นทางกลุ่มมีมติยุติการชุมนุมในช่วง20นาฬิการะหว่างที่ผู้ชุมนุมได้แยกย้ายกันกลับบ้านได้มีกลุ่มชุมนุมบางส่วนใช้ก้อนอิฐกลวยจราจรนะคะคว้างปาใส่ป้อมตำรวจจนได้รับความเสียหายด้วยความที่เมาสุราจึงหยิบก้อนอิฐที่ปูพื้นทางเท้าที่หาได้บริเวณนั้นนะคะคว้างใส่ป้อมตำรวจไปด้วยจนทางกลุ่มผู้ชุมนุมที่พยายามห้ามเหตุการณ์จับตัวได้ก่อนไปตัวไปและถูกตำรวจจับกุมในครั้งนี้ค่ะทางนี้เมื่อทำการตรวจสอบประวัติพบว่าเจ้าตัวมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างไรก็ตามทางตำรวจฝ่ายสืบสวนได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนพร้อมทำการแจ้งข้อหาก่อนนำตัวส่งต่อชด.พ.1ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางนาได้เข้าจับกลุ่มตัวนายประวิตรหรือว่าโบสมรัตน์อายุ29ปีชาวจังหวัดศรีสะเกษหนึ่งในผู้ต้องหาร่วมกันก่อเหตุทำลายป้อมตำรวจแยกบางนาพร้อมด้วยเสื้อผ้าที่ใส่ในวันก่อเหตุนะคะโดยสามารถจับกลุ่มได้ที่ห้องพักซอยจ่าโสดถนนสัพวุฒิแขวงบางนาใต้เขตบางนากรุงเทพมหานครมาสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลบางนาค่ะโดยเจ้าตัวสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุตนเองได้ดื่มเหล้าขาวที่ห้องพักมาตั้งแต่ช่วงเช้าจากนั้นเดินทางไปร่วมชุมนุมเพราะอยากไปร่วมด้วยใจค่ะเพียงหยิบกลวยจราจรที่อยู่ในระแวกนั้นพยายามคว้างปาใส่ป้อมตำรวจเท่านั้นแต่ด้วยอาการเมาทำให้กลวยหลุดมือค่ะไม่ใช่เป็นคนแรกที่คว้างปาสิ่งของใส่ป้อมตำรวจค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ